การรับประทานไข่ไก่ทั้งฟองนะครับแน่นอนว่ามีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนนะครับแต่สำหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลอยากจะลดปริมาณการบริโภคไข่แดงนะครับก็สามารถทำได้ครับเมนูไข่ไม่จำกัดเมนูแรกในวันนี้ของเรานะครับเอาใจคนที่ชอบรับประทานแต่ไข่ขาวอย่างเดียวครับกับออมเล็ตไข่ขาวไส้ผักโขมครับอ่ะก่อนอื่นนะครับสำหรับผักโขมที่พลใช้เป็นผักปวยเล้งนะครับเราก็ต้องไปล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนครับแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นรากตรงนี้เนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยทิ้งครับนำผักปวยเล้งไปลวกในน้ำร้อนใส่เกลือเล็กน้อยนะครับโดยให้ส่วนก้านที่เป็นส่วนที่หนาลงไปในน้ำร้อนก่อนนะครับลวกประมาณครึ่งนาทีครับแล้วก็ค่อยเอาออกมาล้างด้วยน้ำเย็นบีบน้ำส่วนเกินออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆครับหั่นเรียบร้อยแล้วพักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผัดแล้วนะครับใช้น้ำมันรำข้าวครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเมนูเนี้ยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะว่านอกจากผักโขมแล้วคนมีนี่นะฮะหอมแดงด้วยครับเราซอยเป็นสไลด์เล็กๆแล้วก็มีเห็ดหอมครับเห็ดหอมเมนูนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดนะครับก็ซอยเป็นแผ่นบางๆเท่านี้นะครับและก็เดี๋ยวพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็หอมแดงลงไปผัดนะครับซึ่งน้ำมันรำข้าวเองก็มีสารอาหารแล้วก็มีวิตามินอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะครับทั้งออริจินอลไฟโตสเตอรอลและก็วิตามินอีอีกด้วยนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับก็ผัดให้หอมแดงแล้วก็เห็ดหอมสุกดีใส่ผักปวยเล้งตามลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทยผัดให้แห้งลงเล็กน้อยแล้วก็ตักออกมาพักไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะหรี่ไฟลงต่ำๆเลยครับคุณผู้ชมกระทะของเรายังร้อนอยู่ก็ให้เขาอุ่นแบบเบาๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ลดไฟฮะใส่น้ำมันลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเพิ่มในการทำไข่ขาวออมเล็ตเนี่ยนะครับเราจะทำให้เขาฟูก่อนนะครับเราใช้ไข่ขาวแค่2ฟองนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายปรุงรสนิดนึงก็ได้นะครับตามใจชอบเกลือนิดนึงแล้วกันเราตีให้ไข่ขาวของเราฟูแค่ตั้งยอดอ่อนนะครับไม่เอายอดแข็งนะครับเขาเรียกว่าซอฟต์พีคนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องฟูมากพอแล้วแค่นี้ครับยังเป็นน้ำอยู่หลังจากนั้นนะฮะใส่ลงในกระทะครับถ้าเผื่อเราไม่ตีนะครับออมเล็ตมันจะออกมาเนื้อแบบแน่นๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อาจต้องใช้ไข่ถึง4ฟอง5ฟองนะครับหลังจากนั้นเราก็คอยให้ไข่สุกดีนะครับไม่ใช้ความร้อนสูงสาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่าเห็นแล้วนะฮะว่ามันค่อนข้างจะหนาถ้าเกิดใช้ความร้อนสูงเดี๋ยวมันจะไม่สุกเอาครับสักครู่หนึ่งนะครับเราก็เนี่ยฮะใส่เครื่องของเราลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะพับเป็นครึ่งไข่ข้างบนก็จะค่อยๆเซตตัวทีละน้อยทีละน้อยนะครับประมาณ3นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพับไข่เนี่ยครับเข้าหากันครับในลักษณะที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับคุณผู้ชมเหมือนขนมถังแตกนะฮะแล้วก็ทำความร้อนต่ออีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยนะฮะง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็ดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับแล้วพลเคยได้ยินมาว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือมีปัญหาเรื่องแผลอะไรเงี้ยนะครับอยากให้สมานกันเร็วๆเขาบอกต้องทานไข่ขาวเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากแล้วกันนะครับครับผมและนี่ก็เป็นเมนูแรกของในวันนี้กับเมนูไข่ไม่จำกัดของเราออมเล็ตไข่ขาวไส้ผักโขมครับ